ใช้เงินแค่ 4,000 บาทซื้อของเข้าบ้านกินได้ทั้งเดือนทำได้ยังไงบอกไว้ก่อนอันนี้ไม่ได้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของตัวอ๊อฟเองเป็นจากที่เขาเล่าอยู่ในข่าวแต่ว่าอ๊อฟเองก็เคยเป็นเจอเรื่องราวที่คล้ายๆอย่างนี้แล้วก็เป็นจุดพลิกผันในชีวิตเพราะก่อนหน้านี้เราก็ไม่เคยได้ทำแบบนี้มาก่อนแบบที่เนี่ยคล้ายๆกับที่ในข่าวเขาทำอันนี้คือสมัยนานมาแล้วนะครับ10 กว่าปีมาแล้วที่เจอสภาวะการคล้ายๆกันแล้วสุดท้ายก็คือเราจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะครับผลปรากฏว่าพลิกชีวิตเลยจากเดิมที่ไม่ค่อยมีเงินเหลือเท่าไหร่พอไม่รู้ว่าตัวเองวันๆใช้แต่ละเดือนใช้เท่าไหร่บ้างกลายเป็นว่ารู้สถานภาพของตัวเองแล้วก็คิดวิธีออกได้เองเลยไม่ได้ต้องตามสูตรใครเพราะเมื่อก่อนนี้ยังโซเชียลยังไม่มีแล้วก็ตัวอย่างก็มีแต่ในหนังสือที่เขาก็เขียนแต่หลักการใช่ไหมเราก็คิดกันเองหมดเลยนะครับแต่สุดท้ายก็คือกลายเป็นว่าโอเคต่อไปหลังจากนั้นก็คือเงินเหลือมากขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือทุกวันนี้ยังคงติดนิสัยนั้นอยู่แล้วก็ยังคงทำอยู่เป็นประจำในการบริหารการเงินที่ดีคือการมีเงินเหลือเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแค่การหารายได้ให้มากขึ้นได้อย่างเดียวแต่การใช้เงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราไม่ได้เรียกว่าประหยัดนะครับไม่ได้เรียกว่าประหยัดเรียกว่าใช้เงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรที่ควรเน้นก็เน้นในจุดนั้นอะไรที่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะยังไม่ค่อยจำเป็นก็งดหรือลดจำนวนลงไปก่อนเพื่อให้มีเงินเหลือมากขึ้นหรือว่ามีอะไรทดแทนที่เอาเข้าจริงก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันมากได้ไหมอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเอาตามในข่าวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอก็เป็นเรื่องราวนะครับของ2คนนะครับคนแรกก็คือเป็นพ่อบ้านซื้อของมีหน้าที่แบบซื้อของเข้าบ้านแล้วก็จดรายรับรายจ่ายอันนี้แหละคือสิ่งที่สำคัญมากสิ่งที่สำคัญมากจดรายรับรายจ่ายนี่คือช่วงถ้ายังทำไม่เป็นก็อาจจะจดละเอียดนิดนึงว่าวันๆซื้ออะไรบ้างนะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยแรกๆก็จดละเอียดนั่นแหละแต่พอทำแล้วมันคล่องปุ๊บนั้นเนี่ยก็จดแค่ว่าวันหนึ่งก็คือเผลอๆไม่ได้จดด้วยซ้ำว่าซื้ออะไรก็จดแค่เท่าไหร่แค่นั้นเองตัวเลขบวกกันถ้ายังไงก็ไม่ต้องละเอียดมากก็ได้เอาแบบคร่าวๆว่าซื้อเท่าไหร่บ้างแต่จริงๆอ่ะถ้าใช้แอปในธนาคารเนี่ยสแกนจ่ายไปเนี่ยมันจะขึ้นรายการอยู่แล้วว่าจ่ายไปเท่าไหร่บ้างแล้วก็เอาตรงนั้นมาบวกกันก็เขาบอกว่ามีสิ้นเดือนก็เหมือนสิ้นใจก็เป็นพ่อบ้านซื้อของให้แฟนของที่เราซื้อไปจะแบ่งกินให้ได้30 วันนะครับก็เป็นคลิปใน TikTok แล้วก็มีสำนักข่าวนี้เขาไปสัมภาษณ์หรือเขาอาจจะรวบดูสรุปเอาเองก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไปสัมภาษณ์ก็คือเป็นพนักงานบริษัทอายุ30 กว่าปีก็คือเคยตกงานมาก่อน15 วันแล้วก็ต้องประทังชีพด้วยการทานมาม่า10 ห่อไม่อยากจะกลับไปเป็นที่จุดนั้นแล้วเราก็เคยสมัยแรกๆเลยก็เคยเหมือนแบบเหลืออยู่แค่ไม่กี่บาทในกระเป๋าเงินในกระเป๋าตังค์แต่บังเอิญว่าไม่ได้เป็นพนักงานบริษัทนะครับตัวเองไม่ได้เป็นพนักงานบริษัทฉะนั้นก็ถ้าตอนนั้นตังค์ไม่เหลือก็คือมีอยู่ทางเดียวคือต้องไปหามาให้ได้ก็คือไม่สามารถที่จะอดทนรอไปก่อนแล้วก็จนถึงวันเงินเดือนออกจะได้มีเงินใช้ไม่ได้เราต้องหาให้ได้ในตอนนั้นเลยก็นี้เขาบอกว่าชีวิตของเขาไม่ต่างจากพนักงานบริษัททั่วไปที่เริ่มต้นด้วยเงินหลักหมื่นใช้ชีวิตกินมีเที่ยวซื้ออาหารรับประทานในที่ทำงานรวมทั้งเสียเงินไปกับการดื่มกาแฟจำนวนไม่น้อยกินกาแฟมันแพงขนาดนั้นเลยหรือก็แล้วแต่เรากินกาแฟอะไรนะแต่พอมาถึงจุดหนึ่งเริ่มตระหนักว่าเงินที่เก็บเข้าบัญชีแต่ละเดือนเพียงแค่ 2,000 บาทอาจไม่เพียงพอสำหรับอนาคตถ้ามีเงินเหลือแค่เดือนละ 2,000 ปีหนึ่งก็ 24,000 10 ปีก็ 240,000 ก็ดูมันจะน้อยไปหน่อยก็เขาก็ไม่ได้เพิ่งเริ่มแต่ว่าเริ่มเรื่องการทำบัญชีรายรับรายจ่ายมาตั้งแต่3 ปีที่แล้วความเป็นจริงของชีวิตก็คือแต่ละวันเราได้เสียเงินไปกับอะไรก็ไม่รู้เยอะเกินไปหรือเปล่าเขาบอกว่าเสียเงินไปกับการกินและดื่มเพียงอย่างเดียวแค่กินค่ากินอย่างเดียวแค่ก็เดือนละ 19,000 กว่าจาก 19,000 กว่าเนี่ยรวมกันจากอะไรบ้าง คิดเป็นอะไรบ้างเป็นกาแฟตั้ง 5,000 นะครับกาแฟอะไรตั้ง 5,000 ก็ทำงานสมมุติว่าจันทร์ถึงศุกร์เดือนละ22วันแค่กาแฟอย่างเดียวก็วันละ200กว่าบาทสตาร์อะไรเนี่ยหรือเปล่าไม่ได้ว่าไม่ให้นะครับกินได้แต่ว่าต้องรู้สถานะตัวเองก็เอาแบบกินแบบเป็นพิเศษบ้างนานๆทีจะได้แล้วก็ถ้าสมมุติชอบจริงๆก็อะไรมีอย่างอื่นที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าจ่ายถูกกว่าบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยชงกินเองหรืออะไรอย่างงี้พอเป็นไปได้ไหมส่วนเรื่องอาหารการกินอีก 10,000 บาทแล้วเป็นค่าท่องเที่ยวอีก 4,000 บาทอ๋อกินใช้นี่รวมท่องเที่ยวด้วยท่องเที่ยวก็ไม่ได้เป็นเรื่องสิ้นเปลืองนะครับแต่แค่ว่าก็ต้องตามฐานะนั่นแหละก็คือเดาว่าคงจะเน้นกินข้างนอกไม่ค่อยได้ทำกินเองถ้ากินข้างนอกค่าใช้จ่ายก็จะเยอะอยู่แล้วแล้วทีนี้เขาก็เปลี่ยนว่าลองซื้อของเข้าตู้เย็นดูจะเป็นยังไงจะลดค่าใช้จ่ายในแต่ละวันได้หรือไม่แสดงว่าเมื่อก่อนไม่ค่อยได้ทำอาจจะทำบ้างแต่ไม่เน้นก็เลยลองทำดูแต่พอทำไปแค่2เดือนเท่านั้นก็ไม่รอดเพราะของที่ซื้อมาไม่ได้อยากกินเลยต้องเข้าเซเว่นไปโลตัสเหมือนเดิมก็อาจจะใช้วิธีการตุนโดยที่ไม่มีเป้าหมายว่าตุนอะไรอันนี้เป็นภาพจากในข่าวซึ่งใช้ลักษณะการจดว่าซื้ออะไรไปเท่าไหร่บ้างก็ดีในช่วงแรกๆโอเคนะครับแต่ถ้าเราคล่องแล้วเราก็อาจจะไม่ต้องละเอียดขนาดนี้เพราะว่าการบริหารเวลานี้ก็เป็นคือก็ไม่ได้บอกเขาทำผิดหรืออะไรนะหมายถึงว่ามันเป็นแนวคิดส่วนตัวการบริหารเวลาก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับถ้าเสียเวลากับการจดมากเกินไปก็ไม่ดีทุกวันนี้ก็ไม่ได้ใช้เวลากับการจดมากนะครับใช้เวลาใช้แค่ไม่เกิน30วินาทีหรือว่าบางทีก็แบบถ้าไม่ได้จ่ายอะไรจำนวนรายการมากก็ตอนระหว่างที่นั่งรถกลับก็บวกเอาในใจเลยเสร็จแล้วก็มาจดเลยแต่จริงๆสมัยนี้มีแอปมือถืออยู่แล้วแต่ตัวเองจดใส่ Excel มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เลยอยากให้มันอยู่ที่เดียวกันก็เลยมาจดใส่ Excel เหมือนเดิมถ้าจดใส่มือถือก็เนี่ยมันก็อยู่ในมือถืออยู่แล้วก็ทำได้ทันทีแต่อย่างตอนไปต่างประเทศเนี่ยเราก็ซื้อของจากซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นหลักนะครับฉะนั้นมันมีไอ้บินค่าที่เราจ่ายไปเขาให้บินมาใช่ไหมแล้วก็เก็บไว้เสร็จแล้วก็ตอนกลับมาก็เนี่ยแหละเอามาวางเสร็จแล้วก็นั่งบวกเอาตรงนั้นเสร็จแล้วก็จดแป๊บเดียวเองคือถ้าทำบ่อยๆมันก็ไม่ได้รู้สึกตะขิดตะขวงใจอะไรก็การซื้ออาหารมาต่อในข่าวเก็บเข้าตู้เย็น2เดือนโดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทำให้เขาเสียเงินไปถึง 8,000 บาทจากนั้นเขาก็กลับมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายเหมือนเคยพร้อมความตั้งใจในการเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนยังไงบ้างซื้อของกินของใช้ในวงเงินรวม 4,000 บาทและพยายามตื่นเช้าทำอาหาร3มื้อไว้รับประทานระหว่างวันแต่ก็แบ่งเงินบางส่วนที่ต้องการรับประทานนอกบ้านอีก 2,000 และค่าใช้จ่ายจิปาถะอีก 1,000 รวมทั้งหมด 7,000 ก็เมื่อกี้บอกว่า 19,000 อันนี้ไม่เกี่ยวกับค่าเที่ยวนะถ้าหากค่าเที่ยวก็ 15,000 ใช่ไหม 15,000 เหลือ 7,000 บาทแต่เขาอาจจะตัดเรื่องเที่ยวออกไปก็เลยจาก 19,000 ก็ลดเหลือแค่ 7,000 บาทแสดงว่าตัดออกไปกาแฟไม่กินจริงๆกาแฟก็กินเหมือนเดิมได้แต่กินแบบชงเองก็ได้มันไม่อร่อยเท่าหรอกแต่หมายถึงว่าถ้าชอบกินจริงๆก็พอเราทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วเนี่ยคือไม่อย่างที่บอกครับไม่จำเป็นต้องละเอียดมากว่าซื้อไก่ไปกี่บาทซื้อไข่ไปกี่บาทไม่ต้องขนาดนั้นก็คือบวกทีเดียวเลยรายจ่ายนี่บวกทีเดียวเลยแล้วก็อันนี้บอกว่าผลจากการทำบัญชีรายรับรายจ่ายคือมันต้องให้มันง่ายเพราะว่าถ้ามันยากเนี่ยจะทำได้ไม่นานไงเสร็จแล้วก็เลิกไปอีกทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างต่อเนื่องทำให้นึกขึ้นมาได้เองคือเราจะนึกวิธีได้เองว่าการเปลี่ยนวิธีซื้อสินค้าหรืออาหารบางอย่างจะช่วยประหยัดเงินได้จำนวนไม่น้อยอย่างเช่นถ้าเราซื้อเขาบอกว่าถ้าซื้อไก่เป็นตัวแล้วนำมาชำแหละชิ้นส่วนเองจ่ายเงินน้อยกว่าการซื้อแยกชิ้นส่วนที่ชำแหละแล้วแต่ได้ปริมาณเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นแน่นอนถ้าในห้างเขาแยกชิ้นส่วนมาให้เราแล้วเนี่ยแยกอกสะโพกน่องอะไรมาแพ็คๆให้เราแล้วเนี่ยมันจะมีบวกค่าแรงไปด้วยเขาไม่ได้ทำให้เราฟรีฉะนั้นถ้ายิ่งสำเร็จรูปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแพงอย่างเช่นถ้าซื้ออาหารสำเร็จมาแล้วเนี่ยที่ปรุงมาแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะต้องเอามาเวฟเอาเองเนี่ยนะอันนั้นถ้ายิ่งสำเร็จรูปมากเท่าไหร่จะยิ่งแพงฉะนั้นการทำกินเองโดยวัตถุดิบตั้งแต่ต้นเนี่ยมันจะประหยัดที่สุดอยู่แล้วนะครับ เทียบกันระหว่างซื้ออกน่องไก่สะโพกที่แยกส่วนแล้วเทียบกับการซื้อไก่เป็นตัวพบว่าการซื้อไก่แยกส่วนจะเสียเงินราวๆ 1,200 ถึง 1,300 บาทถ้าปริมาณเท่ากันแต่ซื้อไก่เป็นตัว 3-4 ตัวจะเสียค่าใช้จ่ายแค่ 6-700 บาทเงินเฟ้อเท่าไหร่ไม่สนแต่ให้เรารู้ว่าวิธีการซื้อของอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดถ้าเกิดบริหารค่าใช้จ่ายเองเนี่ยไม่ค่อยได้ซีเรียสเรื่องเงินเฟ้อเท่าไหร่นะเพราะว่าไอ้ที่มันเวลามันจะเงินเฟ้อคือของแพงขึ้นเนี่ยมันจะไปแพงขึ้นตรงพวกสำเร็จรูปซะมากกว่าเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันแพงขึ้นเรื่องของค่าวัตถุดิบแต่ว่าสำเร็จรูปมันก็คือแพงขึ้นเรื่องของค่าแรงด้วยไงมันกลายเป็นบวก2ต่อเขาบอกว่าเมื่อถึงซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วอย่าเพิ่งหยิบของควรใช้เวลาเดินสำรวจอย่างน้อย1รอบเพื่อเราจะได้เห็นสินค้าที่ต้องการว่ามีโปรโมชั่นหรือลดราคาไหมซึ่งอาจจะถูกวางแอบอยู่ในด้านไหนก็ได้แล้วก็นอกจากนี้ตลาดสดก็ยังเป็นแหล่งอาหารที่ราคาย่อมเยาก็จะราคาถูกกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้อีกคนนึงนะครับเป็นการแชร์เพราะว่าเขาก็เป็นแฟนฝรั่งคนหนึ่งนี่คนละคนกับคนแรกแล้วอันนั้นผู้ชายเขาบอกว่าการจัดเก็บอาหารให้ถูกต้องคือหัวใจหลักเหมือนคนนี้ก็จะเป็นดาว TikTok คนหนึ่งเหมือนกันนะครับก็จัดเพราะว่าจัดระเบียบเรื่องการใช้เงินมาตั้งแต่คบกับแฟนชาวต่างชาติมาเพราะว่าปัญหาคือแฟนทานอาหารไทยไม่ค่อยได้เลยต้องแต่ว่าถ้าจะไปทานอาหารฝรั่งที่อยู่นอกบ้านก็จะราคาสูงมากฉะนั้นก็เลยตัดสินใจวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละเดือนก็สงสัยอ่ะทำไมเขาจึงไม่กินหมายถึงว่าเขาแค่ไม่ชอบหมายถึงแฟนต่างชาติเนี่ยเขาแค่ไม่ชอบเผ็ดอย่างเดียวหรือว่ายังไงถ้าเกิดเป็นอาหารไทยแต่ว่าไม่ใส่พริกอ่ะเขาจะกินได้ไหมก็คือตัวเขาเองก็ทำอาหารทั้งไทยอีสานแต่ส่วนที่เป็นแฟนต่างชาติจะไม่ทานอาหารไทยก็เลยจำเป็นต้องทำอาหารฝรั่งยุโรปญี่ปุ่นเพิ่มด้วยแต่คนไทยเลยทำอาหารได้หลากหลายมั้งแต่ก็มีออกไปกินข้างนอกบ้างก็คือเป็นอาหารที่ทำไม่ได้หรือไม่ก็รู้สึกเบื่อก็จะไปทานบุฟเฟ่ครับกลับมาที่บอกว่าจัดเก็บอาหารที่ถูกต้องคือหัวใจหลักก็คือเนื้อสัตว์จะนำมาแพ็คเก็บใส่ถุงซิปล็อกการหั่นเนื้อสัตว์ต้องจัดเก็บให้เหมาะสมกับเมนูที่เราต้องการทำเช่นการหั่นเป็นลูกเต๋าเอาไว้เป็นเมนูอบหรือตุ๋นหรือหั่นเป็นชิ้นใหญ่ไว้ทำสเต็กแต่ต้องไล่อากาศออกจากถุงซิปให้หมดก่อนนี่ครับก็ถุงซิปก็ไม่ได้แพงใช่ไหมซื้อมาก็เยอะๆก็เอามาใส่วิธีการจัดเก็บผักสดให้อยู่นานๆก็เมื่อล้างผักแล้วให้นำผักที่เสด็จน้ำเข้าใส่ถุงซิปล็อกเหมือนกันโดยเอากระดาษอเนกประสงค์มารองผักไว้เวลาน้ำที่ระเหยออกจากผักจะได้ถูกดูดซับไว้และทำให้ผักไม่เน่าเร็วแช่ในช่องธรรมดาส่วนพริกสดเธอแนะนำว่าให้เก็บไว้ช่องแช่แข็งทำให้เก็บไว้ได้นานเป็นเดือนเอาเป็นว่าหัวใจสำคัญของวิดีโอนี้นะครับที่อยากจะเน้นก็คือเรื่องการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับเพราะว่าจะได้เบื้องต้นคืออาจจะยังไม่ได้เริ่มจากการคิดว่าจะต้องประหยัดอะไรแค่จดไว้ก่อนแล้วก็พอเรามารวมตัวเลขดูก็จะได้รู้ซึ่งบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่เรากลัวที่สุดที่จะรู้ว่าเดือนหนึ่งเรามีรายจ่ายเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่ามันก็เหมือนมะเร็งอ่ะถ้าเกิดว่าไม่ทำก็คือมันก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราไม่ได้ใช้บัตรเครดิตก็ว่าไปอย่างเราก็จะใช้ได้แค่ไม่เกินเท่าที่เราหาแต่ถ้าเกิดเราใช้บัตรเครดิตขึ้นมาเราอาจจะใช้เกินเท่าที่เราหาก็ได้ละมันก็เป็นมะเร็งที่อาจจะมีปัญหาในอนาคตนะครับฉะนั้นเริ่มต้นจากการจดก่อนเราจะได้รู้ว่าเดือนหนึ่งใช้อะไรไปเท่าไหร่บ้างที่ช่วงแรกๆอาจจะต้องจดเป็นแต่ละรายการก็เพื่อจะได้รู้ว่าไปเปลืองที่ส่วนไหนแล้วก็พอทำอะไรคล่องๆแล้วปุ๊บบริหารอะไรได้ดีขึ้นปุ๊บก็ค่อยแบบทำให้มันง่ายขึ้นทีหลังก็ได้นะครับตอนนี้ก็เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างใครมีเคล็ดลับอะไรส่วนตัวเกี่ยวกับการประหยัดเงินนะครับก็แชร์กันได้ที่คอมเมนต์นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ